วันนี้เราจะมาพูดกันนะครับว่า Evo Smart Box คืออะไรหลายท่านคงสงสัยนะครับ Evo Smart Box ก็คือเครื่อง Set Top Box เครื่องนึงที่สามารถเปลี่ยนหรืออัปเกรดทีวีของท่านนะครับจากทีวีธรรมดานะครับราคาหมื่นกว่าบาทขึ้นไปเป็นทีวีสมาร์ททีวีเป็นสมาร์ททีวีนะครับหรือบางท่านก็เรียกว่าอินเทอร์เน็ตทีวีนะครับที่มีมูลค่าเป็นแสนได้นะครับถามว่าเปลี่ยนยังไงเรามาดูกันนะครับหลังจากที่มีการต่อเครื่องไปเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะเข้า Google ได้นะครับนี่ครับก็สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตออกท่องโลกอินเทอร์เน็ตได้แล้วครับสวัสดีครับผมชินลิศโชคศรีพงศ์นะครับวันนี้เราจะมานำเสนอตัว Evo Smart Box นะครับโอเคคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับซึ่งเราจะมาสอนวิธีการติดตั้งตัว Evo Smart Box นะครับเราจะมาเริ่มลองเปิดกล่องกันเลยนะครับในตัวกล่องเปิดมาก็จะเห็นเครื่องตัว Evo นะครับที่ดีไซน์ในสไตล์เกาหลีนะครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีตัวรีโมทคอนโทรลตัวอะแดปเตอร์แล้วก็ HDMI นะครับวิธีการต่อนั้นค่อนข้างที่จะง่ายมากนะครับเราลองมาดูกันหลังจากเราแกะกล่องมาแล้วครับเราก็เสียบตัวอะแดปเตอร์แล้วก็เตรียมสาย HDMI ให้พร้อมนะครับวิธีการต่อเข้าตัว Evo Box นะครับก็คือเสียบสาย HDMI เข้าที่พอร์ต HDMI นะครับแล้วก็ใช้สายอะแดปเตอร์เสียบเข้าพอร์ตอะแดปเตอร์ DC นะครับแล้วจากนั้นเราก็จะรอเครื่องบูทนะครับถ้าปรากฏคำว่า Smart Your Life อันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ในการติดตั้งแล้วครับโอเควันนี้เรามาดูตัว Evo Smart Box นะครับว่ามีเสน่ห์ยังไงนะครับกับทางผู้ใช้นะครับตัว Evo Smart Box เองมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าตัว Evo Channel นะครับตัวนี้นะครับซึ่งถ้าท่านลองเข้าไปดูนะครับตัวนี้ก็คือจะรวบรวมสถานีโทรทัศน์นะครับจากทั่วทุกมุมโลกมาไว้ที่บ้านท่านนะครับคราวนี้เรามาดูตัว Evo Smart Channel เนี่ยก็คือจะมีช่องฟรีทีวีนะครับแล้วก็มีรายการต่างๆนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูอย่างช่องอรวนครับเป็นช่องโมเดลลิ่งนะครับแล้วก็บางท่านอยากดูข่าวแล้วก็มีนะครับ Fox News นะข่าวจากต่างประเทศนะครับรวมทั้งการ์ตูนก็ยังมีนะครับสำหรับเด็กที่บ้านท่านนะครับแม้แต่สารคดีโอเคนะครับหรือจะดูหนังนะครับตัว Fox Crime นะครับซึ่งตรงเนี้ยท่านสามารถที่จะกดเพื่อที่จะขยายเต็มหน้าจอได้นะครับโดยการกดปุ่มตัวเพลย์ที่บนรีโมทโอเคแค่นี้ท่านก็สามารถเพลิดเพลินกับตัว Evo Channel ได้แล้วครับไม่อยากเป็นแม่อีกครั้งก่อนหน้านี้เราได้ดูไปแล้วนะครับการดูรายการสดนะครับจากตัว Evo Channel คราวนี้เรามาดูอีกครั้งหนึ่งครับเรามีเมนูในส่วนของตัววิดีโอ VOD หรือวิดีโอออนดีมานด์นะครับที่ทางลูกค้าสามารถเลือกเล่นได้นะครับตรงนี้เรามีหมวดนะครับก็คือหมวดชนโลหมวดหนังไทยหมวดหนังฝรั่งหมวดเอเชียนหมวดคอนเสิร์ตหมวดการ์ตูนนะครับซึ่งลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกได้ครับตรงนี้เป็นปกตัวอย่างที่เราทำให้ท่านดูของจริงก็คือจะมีปกเป็นหนังจริงๆนะครับลิงก์ทั้งหมดนี้เรามีการรวบรวมมาจากทาง YouTube และทีมงานเราก็มีการตรวจสอบกันตลอดเวลานะครับในฟังก์ชันพิเศษของตัว VOD ตรงนี้เราสามารถค้นหาเข้าไปได้นะครับถ้าสามารถที่จะเอาคีย์บอร์ดต่อเข้าไปในเครื่องตัว Evo Smart Box นะครับหรือว่าจะใช้รีโมทคอนโทรลเหมือนที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับในการเข้าไปเล่นก็จะได้รายชื่อออกมาแล้วแล้วท่านก็สามารถเลือกเล่นได้ครับโอเคครับแค่นี้ครับหนังก็จะขึ้นมาทันทีนะครับนะครับง่ายครับถ้าท่านจะกลับไปดูเมนูหลักให้ท่านกดปุ่ม Return นะครับก็จะกลับไปเลือกหนังต่อได้นะครับครับต่อมาเรามาดูหมวดการดูหนังซีรีส์นะครับเราได้ดูรายการทีวีสดไปละดูหนัง VOD ไปละต่อมาเรามาดูว่าถ้าอยากจะดูหนังซีรีส์เนี่ยจะทำยังไงนะครับก็เข้าไปที่เมนู Evo Channel นะครับแล้วก็เข้าไปเลือกเมนูที่ชื่อว่าซีรีส์นะครับก็จะปรากฏรายการซีรีส์ซึ่งตรงนี้ก็คือจะเรียงรายการที่ใหม่ล่าสุดขึ้นมานะครับแต่ว่าเราก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้ให้มีซีรีส์เกาหลีซีรีส์ฝรั่งซีรีส์เอเชียนนะครับซึ่งถ้าสามารถที่จะชอบซีรีส์ไหนสามารถทำแฟเวอริตเข้าไปได้นะครับกดเข้าไปในซีรีส์ปุ๊บก็โชว์ตอนนะครับแล้วกดเพิ่มรายการตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มแฟเวอริตเข้าไปนะครับในเมนูแฟเวอริตตรงนี้นะครับ
โอเคคราวนี้เรามาดูว่าวิธีการเข้าเล่นทำยังไงนะครับท่านก็เลือกตอนที่ท่านอยากดูปรากฏโอเคเข้าไปปุ๊บอันนี้เราก็ลิงก์มาจากทางเว็บในอินเทอร์เน็ตที่เขามีให้ฟรีนะครับโอเคถ้ามีเมาส์เราแนะนำให้ใช้เมาส์จะได้สะดวกในการคลิกนะครับแค่นี้ง่ายมากเลยครับแค่นี้หนังซีรีส์ชัดๆก็ออกมาให้ท่านดูได้อย่างตลอดเวลาครับตอนนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของ Favorite อันนี้คือรายการที่เราเพิ่มเข้าไปครับเมื่อกี้นี้โอเคครับง่ายมากเลยครับครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่ต้องการจะอ่านหนังสือพิมพ์นะครับเลิกไปเลยครับในการซื้อหนังสือพิมพ์นะครับง่ายมากเข้ามาที่ eWorld Smart Box เรามีช่องรายการข่าวให้ท่านนะครับซึ่งเรารวบรวมข่าวจากหลายสำนักพิมพ์มาให้ท่านไว้อยู่บนทีวีของท่านเองนะครับตรงนี้เราจะแบ่งหมวดหมู่เอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าท่านอยากจะดูข่าวอะไรนะครับผมยกตัวอย่างผมเข้าไปดูในข่าวไอทีพอเราเข้าไปในข่าวไอทีปุ๊บท่านก็จะเห็นรายชื่อข่าวมาเลยแค่เลือกปุ๊บข่าวก็จะออกมาทางด้านขวามือละนะครับตรงนี้โอเคเราสามารถเลื่อนลงมาอ่านข่าวได้นะครับหัวข้อข่าวเนื้อหาข่าวเราทำตัวอักษรให้มีขนาดที่เหมาะสมในการอ่านนะครับทำให้ง่ายนะครับถ้าสามารถเปลี่ยนข่าวไปได้นะครับเห็นไหมแล้วครับง่ายมากเลยครับการมีหนังสือพิมพ์บนทีวีของท่าน